่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายทุ่งจังหวัดพะเยาทำบัญชีครัวเรือนจดบันทึกรายรับรายจ่ายและพบว่าหลายๆครอบครัวมีรายจ่ายในการซื้อไข่ไก่มาบริโภคต่อเดือนจำนวนไม่น้อยค่ะชาวบ้านที่นั่นจึงแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางด้วยการหันมาเลี้ยงไก่ไข่นอกจากที่จะลดรายจ่ายแล้วยังสร้างรายได้ด้วยค่ะติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณยุทธภูมินามวงศ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนที่นี่เห็นผลได้ชัดเจนมากทีเดียวนะครับจึงเกิดเป็นการขับเคลื่อนนะครับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นี่การลดรายจ่ายทำบัญชีครัวเรือนแล้วเห็นว่ารายจ่ายของชุมชนนี้จะจ่ายไปในส่วนของการซื้ออาหารบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่ไข่เป็ดมาบริโภคที่นี่จึงทำให้เกิดรายจ่ายมากมายที่นี่แก้ไขปัญหายังไงครับตามผมมาเลยครับตำบลเชียงม่วนนะครับจะมีหมู่บ้านหลายทุ่งหมู่บ้านนี้นะครับช่วงแรกๆเราได้สนับสนุนให้หมู่บ้านทุกครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับบัญชีรับจ่ายของครัวเรือนหลังจากนั้นได้ให้หมู่บ้านทำการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือนที่มีการจัดเก็บซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารนะครับการซื้อผักซื้อปลาซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อไข่นะครับมีปริมาณที่เยอะจึงได้สนับสนุนจัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันไข่ให้หมู่บ้านนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการโครงการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับปรากฏว่าปัจจุบันนะครับมีครัวเรือนในหมู่บ้านหลายทุ่งนะครับเลี้ยงไก่พันไข่และไก่พันอื่นๆเช่นไก่พันเนื้อไก่พันสามสายเลือดเกือบ 80% ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีการเสริมเป็ดพันไข่มาให้ทางหมู่บ้านเลี้ยงอีกปัจจุบันนี้บ้านหลายทุ่งจะมีไข่ทั้งไข่ไก่ส่วนมากจะเป็นไข่ไก่นะครับแล้วก็ไข่เป็ดออกจากหมู่บ้านสู่ท้องตลาดให้ชุมชนอื่น300กว่าฟองนะครับเรียกไงชิปตัวเจ้ามันไข่วันกี่ฟองชิปแกนเจ้าเอาไปแยกจะได้พ่องซิปแกนซิปแกนเนื้ออ่อนกินไปโรงเรียนโต้ยหน่อขายโต้ยหน่อเจ้าไก่พันไข่นี่เลี้ยงอยู่8ตัวกับไข่วัน8แกนเนาะเป็ดนี่มีอยู่15ตัวน่ะเจ้าบางวันก็ได้15แกนบางวันก็ได้14แกนล่ะไก่พันพื้นเมืองนี่ประมาณ100กว่าตัวน่ะเจ้าไข่ของไก่พันไข่นี่คือว่าจากตีเหลือกินเนาะเจ้าก็ได้นำไปขายน่ะเจ้าส่วนมากนี่จะขายให้กับข้าราชการที่เปิ้นทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะเจ้ากับไข่เป็ดเนาะเป็ดนี่ก็เอาไปขายให้ที่เปิ้นทำงานโรงพยาบาลถ้าเหลือจากนั้นก็คือว่าเอาไปขายให้เปิ้นทำไข่เค็มนะเจ้าแล้วไก่พันธุ์พื้นเมืองนี่คือว่าจะมีแม่ก้ามาฮับนะเจ้ามาฮับเอาไปค้าขายเป็นแม่ก้าที่เปิ้นไปขายที่กาดของผมนะเจ้าท่านครับก็นับเป็นชุมชนต้นแบบทีเดียวนะครับที่มีการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการทำแผนชุมชนนะครับจนทำให้ชุมชนนี้สามารถนำมีข้อปัญหาแล้วสามารถนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็ทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนแห่งการเลี้ยงไก่ไข่ทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกครัวเรือนนะครับทำให้ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตในชุมชนแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ